ดงหญิงชาวจีนเจ้าเวยหรือที่หลายคนรู้จักเธอในนามองค์หญิงกำมะลอถือเป็นตำนานนางเอกดาวค้างฟ้าที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคเธอยังคงเป็นนักแสดงตัวท็อปที่ไม่เคยตกกระแสเนื่องจากยังคงเป็นที่รักและสนใจของแฟนๆอยู่เสมอไม่เพียงความสวยความน่ารักที่มัดใจเหล่าแฟนคลับอยู่มัดเท่านั้นเพราะถ้าพูดถึงความสามารถของเธอคนนี้บอกเลยว่าไม่เป็นรองใครในวงการจาเหวยยังเป็นเศรษฐีชั้นแนวหน้าหลังแต่งงานกับหวงหยุนหลงนักธุรกิจหมื่นล้านซึ่งหากวัดความร่ำรวยของนักแสดงสาวและสามีคงพูดได้ไม่หมดแต่สิ่งหนึ่งที่สามารถบอกเล่าความมั่งคั่งของเธอได้เป็นอย่างดีก็คงเป็นมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ทั้งสองถือครองค่ะว่ากันว่าอสังหาริมทรัพย์ของนักแสดงสาวซุปเปอร์สตาร์และสามีนักธุรกิจมีมากถึง 1,400 ล้านบาทเลยล่ะค่ะฉะนั้นครั้งนี้แพรจะพาทุกคนไปชมอสังหาริมทรัพย์ราคาแพงของนักแสดงสาวเจ้าของโบเซียวเยี่ยนจือคนนี้กันค่ะที่แรกคือบ้านสุดหรูที่อยู่ในโครงการวิลล่าพาเลสฟอร์จูนซึ่งตั้งอยู่ในเขตเฉาหยางกรุงปักกิ่งสถานที่แห่งนี้ถูกออกแบบในสไตล์ยุโรปคลาสสิกได้รับแรงบันดาลใจมาจากพิพิธภัณฑ์ลูฟและพระราชวังแวร์ซายจากประเทศฝรั่งเศสสนนราคาบ้านหลังนี้อยู่ที่30ล้านหยวนหรือประมาณ147ล้านบาทถือว่าจิ๊บๆแค่นี้ขนหน้าแข้งไม่ร่วงค่ะจากจีนย้ายมาดูอสังหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์กันบ้างค่ะเพนท์เฮาส์ของครอบครัวเจ้าเหวยที่นี่ตั้งอยู่ในโครงการอาร์ตมอลล์พาร์คโดยห้องนี้พิเศษตรงที่แบ่งออกเป็น2ชั้นที่พักของพวกเขาอยู่ชั้นที่29และ30มีพื้นที่ทั้งหมด811ตารางเมตรสนนราคาอยู่ที่130ล้านหยวนหรือประมาณ637ล้านบาทค่ะปิดท้ายที่ที่ดินแปลงสวยซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสต้าเหวยได้ทำไร่องุ่นโดยเธอได้ตั้งชื่อว่าชาโต้มองโลแซงเตมิองกองคูโดยไร่องุ่นแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์มีขนาดประมาณ44ไร่เจ้าเหวยซื้อไว้ในปี2011ในราคา4ล้านยูโรหรือประมาณ150ล้านบาทและนี่คือ3อสังหาริมทรัพย์ราคาแพงของครอบครัวเจ้าเหวยที่บอกเลยว่าเห็นราคาแล้วแทบลมสับเอาเป็นว่าครั้งหน้าแพลวจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ฟังอีกบ้างอย่าลืมติดตามนะคะ